ชื่อนฤพรผลเศรษฐีนะคะชื่อเล่นชื่อวิวค่ะเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะศิลปกรรมค่ะสาขานิเทศศิลป์ค่ะถามก่อนครับว่าคิดยังไงถึงมาฝึกงานที่มีซี่ครับก็คืออยากทำทีสิทธิ์เกี่ยวกับแอนิเมชันนะคะก็เลยอยากจะหาที่ฝึกงานที่มันเกี่ยวกับสายนี้แล้วทำไมถึงมาเจอที่นี่ครับก็หาในอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็เจอค่ะก็เลยโทรมาถามพี่โจแล้วเสิร์ชหาว่าอะไรครับตอนนั้นให้เพื่อนช่วยหาค่ะเพื่อนเป็นตุ๊ดใช่ไหมเคยดูเทวเตอร์ไหนของมีซี่มาก่อนครับก่อนจะฝึกหรือไม่เคยดูเลยเคยดูที่พี่โจทำควายขยับอะในแฟนค่ะติดใจอะไรในมีซี่ไหมครับติดใจพี่มอสค่ะทำไมต้องติดใจพี่มอสด้วยครับพี่มอสเป็นยังไงครับพี่มอสเป็นคนน่ารักค่ะชอบคนมีหนวดเอาชิบหายแล้วหนวดกันหมดเลยพี่เดียมีหนวดไม่สนใจหรอครับพี่เดียเหมือนพี่เมย์เอาคำถามก่อนคำถามนักสุดท้ายเลยครับถามว่าถ้าเด็กนะครับถูกทิ้งโตขึ้นแล้วเราถูกทำแท้งแล้วเด็กตายเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับช่างมันเถอะค่ะส่วนใดของคุณที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดตูดทำไมคิดว่าเป็นก้นครับมันใหญ่ดีค่ะที่พี่โจสอนหรือพี่แนวฟิสสอนน่ะคลิปไหนที่ชอบที่สุดครับหรือเรื่องไหนที่ชอบที่สุดที่ได้เรียนจากที่นี่ครับการ์ตูนเต้นนะคะแล้วที่สิทธิ์ที่คาดหวังไว้นี่คือจะทำเป็นการ์ตูนอะไรครับทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน2มิติค่ะก็เหมือนว่าเกี่ยวกับสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับเด็กเด็กเด็กที่ทำแท้งเมื่อกี้ใช่ไหมเด็กที่ทำแท้งเมื่อกี้กลุ่มเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้สักกี่ขวบครับ 3-5 ปีค่ะเด็กประถมวัยอันนี้คือบุตรของเราเองค่ะแล้วเนื้อเรื่องที่ได้ทำมินิโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรครับโหมดของกล้อง AV ค่ะได้หัวข้อ AV มาได้หัวข้อ AV มาตอนแรกที่คิดว่าได้ AV เนี่ยคิดถึงอะไรครับคิดถึงก็นั่นแหละสุดไงกับที่นี่ครับดีค่ะพี่เลี้ยงชื่ออะไรครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงชื่อพี่การค่ะพี่การถ้ามีพี่การพี่มอสปองพี่เดียเนี่ยถ้าต้องเอาเป็นแฟนๆเนี่ยเลือกใครครับแฟนๆเรียกเป็นแฟนเลยเอาเป็นแฟนเลยเลือกใครโอ้เลือกยากจังมีพี่การด้วยใช่มั้ยคะครับเลือกพี่มอสดีกว่าดีมอสแม่งยิ้มอ่ะน้องวิวชอบไปร้านไหนครับอีเมาส์แต่ร้านที่ลองมาจากอีเมาส์อะครับน่าจะเป็นอัมพวาแต่แม่งมันปิดแล้วพี่แล้วร้านอื่นนะครับมีแนะนำไหมครับไม่มีค่ะมันแว้นเกินไปไม่ชอบค่ะไม่ใช่จะตายฝากถึงเพื่อนๆที่คิดจะมาฝึกงานหรือรุ่นน้องที่จะมาฝึกงานนะครับเนื่องจากว่าเราจะรับคนน้อยลงแล้วไม่เยอะเหมือนรุ่นนี้แล้วจะฝากอะไรถึงคนที่เขาจะได้รับเลือกและคนที่ไม่ได้รับเลือกครับอะไรนะคะขออีกทีคำถามก็คือว่าก็สำหรับคนที่ได้รับเลือกมาฝึกงานที่นี่ก็ดีใจด้วยค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาก็น่ารักแล้วก็เป็นกันเองค่ะส่วนคนที่แบบว่าถูกปฏิเสธก็ไม่เป็นไรนะที่อื่นก็ยังมีรออยู่ให้น้องวิวทำท่าที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดทำไงดีอ่ะเชิญครับเชิญครับทำวิวกินข้าวกินข้าวสวัสดีกล้องหน่อยครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ